คำสั่ง control statement ตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นคำสั่งที่เป็นตัวต่อขยายมาจากตัวคำสั่งที่แล้วก็คือคำสั่ง simple if นะครับตอนนี้จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ชื่อว่า if else นะครับมันมีคำว่า else เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มเติมเข้ามาทีนี้คำสั่ง if else ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเป็นคำสั่งในการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ถ้ามันมีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามรูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบก็คือเรามีคำสั่งนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยคำสั่ง if นะครับแล้วก็มีวงเล็บนะครับมีเงื่อนไขที่ต้องการอยู่ข้างในในวงเล็บนะครับถ้าสมมติว่าเงื่อนไขตัวเนี้ยนะครับเงื่อนไขข้างในวงเล็บเนี่ยถ้ามันเป็นจริงนะครับมันก็จะทำงานอยู่ในปีกกาสีแดงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันเป็นเท็จนะครับมันจะไม่ทำในสีแดงนะครับแล้วมันจะกระโดดมาทำที่ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า else นะครับ elseแล้วก็ที่ดังเขียนมันจะเป็นสีม่วงตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งในส่วนสีม่วงนะครับฉะนั้นมันจะเป็นการเลือกทำว่าไม่ทำอย่างใดก็อย่างหนึ่งก็คือไม่ทำสีแดงก็ทำสีม่วงนะครับมันจะเพิ่มเติมมาจากคำสั่ง simple if ธรรมดานะครับที่ตัวคำสั่ง simple if ธรรมดาเนี่ยมันจะทำแค่ถ้าสมมติว่าเป็นจริงเท่านั้นถึงจะทำถ้าเป็นเท็จมันก็จะออกไปเลยไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคำสั่งที่เป็น if else นะครับมันจะเพิ่มตัว else เข้ามาก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเท็จมันจะทำในส่วนนี้นะครับทีนี้ไปดู flowchart นะครับว่าไอ้ตัว if else เนี่ยมันทำงานยังไงเริ่มต้นนะครับก็ start ถ้าเรามีตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็ตัวแปร j มีค่าเท่ากับ20ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ15ประมาณนี้นะครับทีนี้พอมาเข้าถึงคำสั่งนะครับมันก็มีการเช็คเงื่อนไขเช่นเช็ค if ว่าx เนี่ยมีค่าเท่ากับ i หรือเปล่าณปัจจุบันนี้นะครับ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ15นะครับ i มีค่าเท่ากับ10แสดงว่า15กับ10เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันมันแน่นอนมันจะต้องผลลัพธ์ออกมาเป็น false นะครับถ้าเป็น false นะครับมันจะมาทางเส้นนี้มันจะมาทำงานที่ statement สีม่วงๆตรงนี้นะครับหรือถ้าตามโค้ดโปรแกรมเนี่ยมันไม่เป็นจริงใช่ไหมครับมันเป็น false มันจะไม่ทำในปีกกาข้างบนมันจะกระโดดมาทำที่ในส่วนของ else นะครับที่เป็นปีกกาข้างล่างนั้นถ้ามันเช็คเงื่อนไขถ้ามันเป็นจริงสมมตินะถ้ามันเป็นจริงมันจะทำอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้ในคำสั่งตรงนี้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างของเราเนี่ยมันเป็นเท็จมันเป็นเท็จมันก็เลยทำที่ในส่วนของปีกกาด้านล่างนะครับก็จะปริ้นค่าออกมาฉะนั้นมันก็แค่เพิ่มมาฝั่งนี้ครับจากเดิมที่มันเป็นแค่ true แล้วทำงานตอนนี้ก็จะเพิ่มในฝั่ง false ในฝั่ง false ก็คือ else นะครับเข้ามาแล้วก็ทำงานเมื่อมันทำงานเสร็จคำสั่งนะครับในการเช็คเงื่อนไขเช็คการcontrol statement ตัวนี้แล้วนะครับมันก็จะจบการทำงานนะครับอันนี้ก็คือเป็น flow คร่าวๆง่ายๆนะครับที่มันก็ไม่เหมือนไม่ต่างจากตัวเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับแค่เพิ่มฝั่ง false เข้ามาเฉยๆนะครับทีนี้โดยสรุปนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ย control statement นะครับ2ตัวที่เราใช้กันมาเมื่อกี้คือตัว simple if กับ if else เนี่ยจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมันคือคำสั่งเดียวกันแหละแค่เพิ่มคำว่า else เข้ามาเฉยๆที่จะใช้ทางการทำงานในส่วนของการเป็นเท็จนะครับถ้ามันเป็นเท็จก็จะทำงานในส่วนของ else นะครับมันก็เลยเป็นการที่เรียกว่าเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่จริงก็เท็จถ้าไม่ทำใน if ก็ทำใน else นะครับก็จะมันเป็นแค่ส่วนเสริมขยายเข้ามานิดเดียวเองนะครับ